มันถึงแผนขั้นที่2ของเราแล้วเจอแน่คริสนายพร้อมหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วงั้นตามแผนเลยโอเคเดี๋ยวฉันรีบออกไปมึงเอาควายขับรถได้ไงสัตว์จะเอาไงวะต่อยกูมันล่ะกูจะจับไปอัดดูดมันนี่เลยไอ้อย่านะเว้ยเจอสารเหลืองห้ามขัดขืนไม่งั้นเอาตรงนี้เลยจะทำเขาตัวเองฮี่เสร็จกูคริสคริสรอกูด้วยรีบมาสิเฮ้ยนี่คือแผงของฉันไอเบนไม่รู้เรื่องเลยกูก็นึกว่าไอเบนบอกแล้วเราจะทำอะไรกับมันดีล่ะถ้าจะมันไปทิ้งลงคลองใกล้ๆกับห้องน้ำกระเทยเหม็นขี้กระเทยแน่โอ้น่าจะทำดีเลยเนี่ยคริสก็จะไม่เป็นไรเหรอมันคือคลองที่เต็มไปด้วยขี้นะมาเป็นไรหรอกเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นมาได้ก็จะไปหาหมอดูเองแหละอีด็อกบังต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทำไมกูโดนของกินได้งานตลอดทั้งวันแล้วยังมีบุกกระป๋อมที่ไหนไม่รู้มาลักพาตัวกูไปยนต์ระเบิดขี้แล้วก็ขับยามาฮ่าหน้าสีแดงแล้วก็มีล้ออยู่4ล้อทำไมตอนแรกกูไม่เชื่อฉันล่ะอีกระป๋อมหัวฉุกไม่จะพูดมากเลยงั้นจับไพ่ใหม่ดูจับออกมา3ใบวางตัวหน้าคุณนี่ไงเล่นหาพ่อมึงสิกูศูนย์งั้นทำนายด้วยควันก็แล้วกันนะบอกมามันแปลว่าอะไรกันเนี่ยอีกระป๋อมหัวฉุกหยิบไพ่ไม่ฉัน1ใบสิไปปักเก้าดวงคุณไม่ดีอีกแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะมันค่อยไม่ดีเลยมาคิดต้นด้วยขอไข่ขอโทษน้องชายอะไรนะตาย